าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณโรงพยาบาลสนามจะเอาอย่างไรกันดีครับก็เข้าใจนะฮะเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็เราก็พอจะรู้อะว่าไม่มีใครอยากจะให้เป็นแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วถามว่าโรงพยาบาลสนามมันต้องมีไหมมันต้องมีจริงๆฮะสุดท้ายมันต้องมีพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่เอาไว้ใช้สร้างโรงพยาบาลสนามคราวนี้ผมเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันผมก็จริงๆแล้วผมเข้าไปดูหลักการนะฮะกระทรวงสาธารณสุขเองก็เขียนหลักการไว้ชัดแล้วครับว่าเวลาคุณตั้งโรงพยาบาลสนามคุณต้องตั้งที่ไหนคุณก็ไม่ควรจะตั้งในสถานที่ที่อยู่กลางชุมชนเป็นสถานที่แออัดแบบนี้คุณไม่ควรจะสร้างแต่คันที่ว่าจะให้ไปสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ไกลปืนเที่ยงเลยนู่นไปอยู่กลางป่าเขาดำเนาภัยนู่นเลยก็ไม่ได้ครับเพราะโรงพยาบาลสนามต้องเข้าถึงสาธารณูปโภคหลักนั่นก็คือถนนคือเส้นทางการเดินทางไฟฟ้าและน้ำสะอาดคือน้ำประปาจะไปปล่อยเขาไว้กลางทุ่งร้างก็ไม่ได้อีกอ่ะเจอกันตรงกลางยังไงล่ะคราวนี้จากกรณีที่หมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านไอโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันถูกสร้างเสร็จแล้วอันนี้คือใจกลางนะครับตรงบริเวณตลาดอันนี้คือจุดศูนย์กลางเลยนะเขาก็พยายามจะสรรหาสถานที่ในการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามอีกสักโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งอาจจะมีความสามารถในการรองรับผู้ป่วยได้ถึง500เตียงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆโดนประท้วงหมดเราไปดูโรงพยาบาลสนามครั้งที่แล้วหน่อยฮะการระบาดครั้งที่แล้วของโควิดที่ประเทศไทยครับคุณผู้ชมครับมีโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งซึ่งทีมข่าวของเราไปทำข่าวและครั้งนี้เรากลับไปอีกครั้งนั่นคือโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฮะเรากลับไปถามคุณหมอพฤหัสต่ออุดมเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกว่าตอนโควิด19รอบแรกที่นั่นถือเป็นโรงพยาบาลสนามที่ประสบความสำเร็จมากๆมีตึกรองรับมากมายแล้วเวลาผู้ติดเชื้อเข้าไปเอาไปพักชั้นสูงเห็นไหมหลายคนไม่รู้นะคุณหมอบอกอะไรรู้เปล่าคนติดเชื้อต้องเอาเขาไปพักในที่สูงๆเพื่อให้ลมมันผ่านหลายคนสงสัยเอาแล้วลมมันผ่านมันจะไม่เอาเชื้อโรคไปด้วยเหรอนี่ไงคุณเข้าใจผิดไงเชื้อโควิด19ไม่ติดผ่านการลอยละล่องไปในอากาศนะฮะไม่ฮะไม่มันน้ำลายเรามันหนักมันออกไปมันตกพื้นตกพื้นไม่ได้หมายความว่าให้คนติดโควิดไปยืนอยู่ตรงระเบียงแล้วติดให้หมดเลยเงี้ยมันไม่มีครับคุณผู้ชมครับดังนั้นคนติดเชื้อต้องขึ้นไปอยู่สูงๆอาคารสูงๆหน่อยอย่างเงี้ยจะดีอยู่ในที่โล่งๆแล้วคุณหมอบอกว่าข้อดีของโรงพยาบาลสนามมีมากกว่าข้อเสียไปฟังเสียงคุณหมอถึงความสำเร็จของการตั้งโรงพยาบาลสนามฮะผมยืนยันชัดเจนครับเรื่องของโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับมีหน้าที่มีบทบาทที่ชัดเจนแล้วก็มีความปลอดภัยสูงถ้าทำความเข้าใจในแง่ของการมีข้อมูลเชิงวิชาการนะครับที่เข้าใจง่ายผมเน้นย้ำนะครับข้อมูลเชิงวิชาการที่เข้าใจง่ายนะครับอันนี้ก็จะทำให้ประชาชนโดยรอบเนี่ยก็จะคลายความกังวลลงนะครับท่านผู้ที่มีความทั้งตื่นตระหนกแล้วก็ความไม่เข้าใจเนี่ยนะครับได้ต้องโปรดช่วยกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องของการรับฟังข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับก็จะช่วยทำให้ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคุณหมอยืนยันนะครับว่าก่อนที่คุณหมอจะตั้งโรงพยาบาลสนามที่ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเนี่ยคุณหมอก็ออกไปถามความเห็นแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับชุมชนรอบด้านเพราะก็มีชุมชนธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ทุ่งร้างว่างเปล่าแบบแต่ก่อนแล้วนะฮะชุมชนทั้งนั้นเลยก็ทำความเข้าใจกับชุมชนแล้วชุมชนก็รับได้แต่คราวนี้เวลาคุยต้องคุยแบบมัธยรสวาจาหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องหาวิธีการในการคุยคือมอบความรู้ให้แก่กันจริงๆอ่ะคือมอบความรู้ตั้งใจใจเย็นๆเพราะชาวบ้านมาแรงแน่นอนแต่ถ้าชาวบ้านมาแรงแล้วเจ้าหน้าที่แรงกลับก็แน่นอนละครับมันไม่มีทางตั้งโรงพยาบาลได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยกว้างใหญ่ไพศาลพอที่จะหาที่สักที่หนึ่งที่เข้าสเปคของโรงพยาบาลสนามในสมุทรสาครที่เพียงพอต่อการรองรับและจัดการกับการระบาดรอบใหม่นี้ได้หวังว่าท่านจะหาเจอแล้วก็อธิบายครับเราไม่มีทางหนีชุมชนพ้นอยู่แล้วเพราะถนนไปถึงอ่ะน้ำประปาไปถึงไฟฟ้าไปถึงมันก็ต้องชุมชนทั้งนั้นล่ะแต่ที่ไหนถึงจะดีที่สุดผลกระทบน้อยที่สุดหวังว่าท่านจะเจอและเจอกันตรงกลางแล้วก็อย่าลืมครับขอบคุณล่วงหน้าจริงๆนะฮะสำหรับผู้ที่เสียสละยอมเป็นชุมชนใกล้กับโรงพยาบาลสนามเชื่อแต่ครับว่าเขาจะทำอย่างปลอดภัยที่สุดและไม่ให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพของท่านสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ